สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปกันที่ศึกลาลิก้าสเปนกลางสัปดาห์นัดที่7มี2คู่คิโรนาก็เสมอกับรายโยบาเยกาโนไป 0-0 ส่วนบาร์เซโลนาเอาชนะเกตาเฟ่ไป 1-0 จากโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แต่ละคะแนนล่าสุดตอนนี้นะฮะอันดับ1ก็บาร์เซโลนาเก็บไป21คะแนนเต็มเลยโหดจริงอันดับ2เรอัลมาดริด17อันดับ3บิลบาโอมี13อันดับ4แอตมาดริด12อันดับ5ถึง7มีมาโยกาบีลิวโอซาซูน่ามีทีมา11ในขณะที่โซนท้ายตารางอันดับที่16ถึง18อย่างโซซิดาดเปเรนเซียบายาโดลิดมีทีมละ5อันดับ19เกเดเฟ่มี4แล้วก็บวยเปลาพามาที่มี2คะแนนสถิติที่น่าสนใจตอนนี้เลวันดอฟสกี้ยังนำเป็นดาวซันโวฮะซัดเพิ่มไปแล้ว7ประตูส่วนลามินยามาลก็แอสซิสต์มากที่สุดที่5ลูกทิ้งท้ายกันด้วยโปรแกรมในค่ำคืนวันนี้มีอีก3คู่เอสปันยอลเปิดบ้านเจอบีเอลิวลาสพามาดพบกับเลเบติสแล้วก็เซลตาบิโก้เปิดบ้านเจอแอตมาดริด